็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับก็ที่จริงแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องง่ายๆนะอย่างที่เคยคุยมาตลอดสอนสองเรื่องปรุงแต่งกับไม่ปรุงแต่งเรื่องความคิดเป็นผู้สร้างเรือนบ้างจิตเป็นมายาบ้างนี่คือหัวใจหลักของท่านจะมักจะพูดเรื่องพวกนี้ท่านไม่ได้สอนให้เราปฏิบัติคือปฏิบัติคืออยากให้น้องน้องหนุ่มอาจารย์หนุ่มเรียกว่าอาจารย์หนุ่มก็ได้มาบรรยายตรงนี้คือมันต้องฟังก่อนฟังให้เข้าใจก่อนให้รู้ก่อนว่าปัจจัยก่อนไม่ใช่เราฟังยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแต่เราไปทำตามเขาบอกทำอะไรเราทำหมดนั่นแหละคือวิธีที่ทำให้เราไปเกิดต่อทำให้เราเข้าไม่ถึงความจริงเพราะธรรมะมันคือสติพระพุทธองค์บัญญัติสติไว้ในมรรคมีองค์8คือมันมีสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่ในนั้นแต่บ้านเราทุกวันนี้มักจะสอนเรื่องสมาธินำมักจะสอนเรื่องสมาธินำว่าเฮ้ยต้องทำสมาธิก่อนนะซึ่งมันผิดรูปแบบแล้วคือมรรคมีองค์8เนี่ยมันจะถูกมันจะหนุนกันเป็นวิธีการที่มันจะสร้างทั้งทางโลกและทางธรรมมันจะสมบูรณ์ในตัวของมันอยู่แล้วพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพื้นฐานทุกคนต้องมีมรรคก่อนก็คือในมรรคเนี่ยมันรวมทั้งถ้าไปถอดเรื่องศีลเรื่องอะไรออกมามันมีหมดเลยมันมีทั้งคุณธรรมมีทั้งศีลมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีในตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องไปแกะอะไรคำสอนของพุทธเจ้าเพื่อมาเป็นมาแยกออกมาอีกเพื่อให้มันซับซ้อนต้องแยกให้มันแคบลงเท่านั้นแกะคำสอนแกะได้แต่ต้องทำให้มันกระชับเข้าไม่ใช่กระจายออกคือถ้าเราไม่กระจายออกเนี่ยมันจะยุ่งมันจะวุ่นมันจะมีสิ่งที่ให้ทำเยอะแยะมากมายมีแนวปฏิบัติเข้ามาในรูปแบบต่างๆนานาแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดเรื่องศีลไม่ได้มาสอนเรื่องศีลศีล5ศีล8ศีล10หรือศีลต่างๆนานาคือไอ้ตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วมนุษย์ที่อยู่ในมรรคมีองค์8มันก็มีศีล5อยู่แล้วมีในธรรมชาติเพราะว่าการที่เราอยู่ในองค์มรรคเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วสัมมาทิฏฐิก็คือความเชื่อความเห็นพ้องเชื่อในคําสอนพุทธเจ้าว่าเราเกิดแก่เจ็บตายแล้วนี่ทําอย่างนี้มันได้อย่างนี้มันคือมันสะท้อนกลับอยู่แล้วทุกสิ่งเราก็คือสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวอะไรก็ว่ากันไปในมรรค8นะผมก็ไม่ค่อยได้เน้นตรงนี้เท่าไหร่ผมอาจจะพูดมากไม่หมดทุกตัวแต่มันก็ล้วนแล้วอยู่ในการที่ไม่เบียดเบียนใครไม่กล่าวร้ายใครมันมีของมันในตัวอยู่แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะทำยังไงอ่ะมันก็ต้องมีสติมาเพียรความเพียรก็คือแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองเท่านั้นเองเราบกพร่องตรงไหนเรายังเป็นคนที่ตรวจสอบตัวเองได้ไหมคือมันคุมหมดเลยนะเฮ้ยเรายังเอาไปแล้วเราเปรียบคนไหมเฮ้ยเรายังมีนิสัยอย่างนี้อยู่ปะนี่คือสติแล้วแล้วสมาธิมันก็มีในตอนที่เรามีสตินั่นแหละมันมีของมันเองแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นสมาธิเพราะเราเข้าใจว่าสมาธิต้องไปนั่งต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้นั่นมันเป็นสมาธิของพราหมณ์ของฤาษีของการทำความสงบก็คือมันจัดอยู่ในหลังสติพระพุทธองค์เรียงลำดับไว้ถูกแล้วเพราะองค์ไม่ได้บัญญัติว่าสัมมาสมาธิแล้วสัมมาสติถูกไหมนี่คือพระพุทธเจ้ามาบัญญัติไว้ในมรรคมีองค์8บัญญัติไว้ถูกแต่เพราะความไม่เข้าใจก็คือมันเปลี่ยนแปลงระบบมายาวนานก็คือเอาสมาธิขึ้นมาทำเอามาทำอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะให้ความสงบเพื่อจะไปรู้เห็นกายใจไปเห็นเวทนาบ้างไปเห็นสัญญาบ้างไปเห็นอะไรก็ตามคือเราอยากจะรู้การทำงานของขันธ์แต่ไอ้วิธีการรู้ของเราเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งมันไม่ได้รู้ตามความจริงมันมีตัวชักใหญ่อยู่ก็คือเหมือนผมยกตัวอย่างนี้อย่างพระป่าพระป่าเนี่ยด้วยความที่ท่านเนี่ยไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้รู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทไม่ได้รู้เรื่องขันธ์ห้ามจริงท่านก็ใช้วิธีของท่านก็คือการเพ่งการทำสมาธิก็คือต้องอันดับแรกนะท่านเชื่อแล้วไงเฮ้ยพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกบอกว่าพระพุทธเจ้าออกบวชถูกไหม
พระพุทธเจ้าออกบวชเว้ยมันต้องสละบ้านคือท่านคิดขึ้นมาแล้วท่านเห็นแล้วแหละว่ามันจะต้องทำแบบนั้นคือถูกกระบวนการผมคิดขึ้นมาแล้วปรุงขึ้นมาก่อนปรุงขึ้นมาว่านี่ต้องทำเพราะพระพุทธเจ้าท่านทำอย่างนี้แล้วต่อจากนั้นน่ะเมื่อออกจากบ้านแล้วทำไมก็ต้องทำสมาธิถูกไหมต้องจะทำสมาธิทำฌานก็ว่ากันไปเพื่ออะไรเพื่อจะเดินตามรอยพระพุทธเจ้าแต่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็แสวงหาแต่ท่านค้นหาคือวิธีการค้นหาเนี่ยคือท่านหลงไงท่านหลงในวังวนตรงนั้นก่อนถึงต้องทิ้งวังทิ้งนู่นทิ้งนี่มาเพื่อความคิดมันบอกมันสร้างเพื่อว่าเราต้องค้นหาสิ่งใดเราต้องหาคนทางเมื่อตาไปเห็นคนป่วยคนแก่คนเจ็บคนตายไปเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วมันมีคำถามคำตอบในใจก็คือตัวลังเลสงสัยแหละว่าทำไมคนถึงต้องตายต้องแก่ต้องอะไรมันมีคำถามพวกนี้ไอ้คำถามพวกนี้เนี่ยมันผลักดันให้องค์ค้นหาไอ้คำถามพวกนี้มันก็คือกระบวนการปรุงแต่งของความคิดของสังขารของตัวเจ้ามโนกรรมเนี่ยที่มันเกิดการปฏิสนธิปึ๊บเข้ามาในกระบวนการของสังขารมันก็ปรุงเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วเราก็เข้าใจว่ามันต้องเป็นแบบนี้ตามมันไปไงคือตามมันทุกคนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์เราไม่ได้แตกต่างจากเราหรอกพระองค์หิวก็หิวเหมือนกันกับเรานั่นแหละทุกอย่างคือมนุษย์ไม่ใช่ว่าท่านเกิดมาแล้วเดินเจ็ดก้าวนั่นเป็นเรื่องดวงใครเดินได้เจ็ดก้าวเกิดปุ๊บถูกไหมมันมีอยู่จริงไหมเราก็เขาว่ามาใช่ไหมแล้วมันเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเรามองตามความเป็นจริงใช่ไหมถูกไหมพี่มันเป็นไปไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องของปฏิหารมหัศจรรย์แล้วซึ่งพระพุทธเจ้าปฏิเสธเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งโมกขลานะไปใช้ฤทธิ์ท่านก็ปฏิเสธยาแม้เป็นวิธีที่ถูกนะท่านก็ยังปฏิเสธเลยแล้วพระองค์จะไปเดินเจ็ดก้าวได้ไงถูกไหมนั่นแหละมันไม่ได้มีมันถูกแต่งขึ้นมาภายหลังนั่นแหละพระพุทธองค์ก็ต้องทิ้งวังทิ้งอะไรเพื่อค้นหามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพื่อมันต้องการออกมันก็ต้องหาวิธีก็ท่านก็ไปทำฌานทำอะไรนั่นแหละอย่างที่เราดูในหนังก็มีนะใครเคยดูหนังพระพุทธเจ้า มีไหมป้าได้ดูไหมที่ซีรีส์นะก็คือเขาก็เอามาสอนประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าไอ้การทำที่พระองค์ไปทำนะผมนี่ผมพูดแบบไม่ได้ว่าจะไปกล่าวร้ายท่านนะคือสิ่งที่ท่านมาบวชมาทำฌานเนี่ยคือก็ไม่ได้บวชหรอกตอนแรกไม่ได้บวชและไอ้วิธีที่ท่านมาอยู่แบบสร้างศาสนาก็คืออุปโลกขึ้นมาเฉยๆว่านี่คือบวชคือเป็นคนกลุ่มนึงเท่านั้นเองก็คือมนุษย์เหมือนกันนี่แหละชีวิตแบบเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ไปอยู่แบบชาวบ้านคืออยู่ในกลุ่มนึงก็คือวางพระเท่านั้นเองและตรงนี้ก็ไม่ได้ห้ามใครไม่ได้บังคับใครคือด้วยที่ว่าพระองค์มาค้นหาก็คือต้องมาทำฌานก่อนคือการเดินเบื้องต้นเดินเบื้องต้นต้องทำยังไงมันต้องอาศัยคนอื่นก่อนไงเพราะมันยังไม่สามารถที่จะรู้ได้ตนเองมันต้องหาทางก่อนเราก็ต้องเชื่อแล้วแหละว่าตรงนี้จะต้องช่วยเราได้อันดับแรกนะมันต้องวิ่งหาสิ่งที่เขาว่าเฮ้ยตรงไหนอ่ะมันเจ๋งวะถูกไหมนี่ตรงไหนเจ๋งตรงไหนดีที่สุดวะเขาบอกว่าเฮ้ยตรงนั้นนะแนะนำไปเราก็ไปมันเป็นธรรมชาติพอไปแล้วก็ไปฝึกฌานฝึกอะไรใช่ไหมมันก็ไม่ได้ได้อะไรฝึกก็จนไปถึงอรูปฌานอะไรก็ว่าไปๆจนไปถึงเขาเรียกอะไรสมาบัติจนลึกฌานลึกแบบที่มันติดทั้งหมดมันกลายเป็นรู้แบบละเอียดที่มันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรแล้วแต่มันทนอยู่ไม่ได้ในสภาพของฌานเมื่อมันเสื่อมอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องกลับออกมาสู่สภาพความจริงของโลกเมื่อตอนไปอยู่ในองค์ฌานนั้นความสงบมันมีแต่มันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็คือมันติดอายตนะทั้งหมดสติมันก็ไม่มีมันถูกฌานครอบไว้พอมันออกมามันไหลปุ๊บๆๆๆๆออกมาอายตนะมันกลับมาทำงานสติสตางค์กลับมา
ุดท้ายกิเลสมันก็ไหลเข้ามาเหมือนเดิมมันก็วุ่นวายเหมือนเดิมท่านก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่หนทางก็พยายามทำอย่างนั้นอยู่พิสูจน์อยู่หลายครั้งมันกลับออกมาจากตรงนั้นมันก็ยังไม่หมดสงสัยมันก็ยังมีอยู่มันยังมีคำถามในใจอยู่มันยังมีความลังเลสงสัยอยู่พระองค์ก็ต้องถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยมันมีอาจารย์มันมีอะไรที่ลึกกว่านี้ไหมมีอะไรที่อาจารย์ยังไม่สอนอาจารย์บอกว่าไม่มีก็คือสอนหมดอาจารย์ก็ได้แค่นี้คืออาจารย์ไม่สามารถไปต่อได้แต่คือออกมามันก็เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าก็คือมันก็ไหลเข้ามาเลยอาจารย์ก็กลับไปทำอย่างนั้นอยู่คือทำอย่างนี้คือมันไม่มีวิธีอื่นแล้วไงคือทำไม่ได้รู้แล้วว่าถ้ามันสงบแล้วมันดีที่สุดแล้วของพรานพรมนะในตอนนั้นน่ะแต่พระพุทธเจ้ามันยังไม่หมดสงสัยไงด้วยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมาเพื่อค้นหามาเพื่อเป็นศาสดาคำถามตรงนั้นมันชักใหญ่มันทำให้ท่านต้องเดินทางต่อไปเมื่อมันหมดแล้วมันยังไม่ใช่มันยังไม่หมดความสงสัยมันก็ต้องเดินทางต่อแล้วเดินทางต่อเป็นยังไงประวัตินะก็ไปทำแบบก็เหมือนมีกัลยาณมิตรก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยก็เหมือนชวนกันไปด้วยกันเป็น6องค์ก็เพื่อจะคนปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเพราะว่าด้วยในปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีองค์นึงแหละที่เป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่เขาเรียกว่าโกฏัญญะนะที่ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังเล็กอยู่ยังรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ตรัสรู้ในอนาคตคือถูกทํานายไว้นั่นแหละก็เลยพอเห็นพระพุทธเจ้าออกบวชอะไรก็เลยติดตามก็เอายังไงดีพระพุทธเจ้าก็ต้องหาทางใหม่ก็เลยไปเห็นแบบโยคีก็คือการทรมานวิธีการทรมานเพื่อจะให้เห็นสัจธรรมก็คือไปทำความสงบนี่แหละใช้ไอ้ตัวฌานนี่เหมือนกันก็ไปสงบแต่หนักเข้าไปใหญ่ก็คือทรมานเพิ่มความทรมานขึ้นไปมันยังไม่พอนั่งฌานยังไม่ใช่นะก็ใช้การนั่งเข้าฌานแต่เพิ่มการทรมานไม่กินข้าวไม่กินน้ำไอ้ตัวเนี้ยผมเผ่าปล่อยแม่งดิ้นรังหมดเลยคือปล่อยให้มันยาวอย่างนั้นช่างมันคือไม่ได้สนใจแล้วเรื่องพวกนี้วางเพื่อจะวางขันเนี่ยเพื่อจะให้มันเกิดความเข้าใจให้เกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นมาแล้วทีนี้พระองค์ก็ทรมานกันอยู่จนคือฉันเฉพาะพูดง่ายๆว่าสิ่งอื่นนอกจากร่างกายตัวเองจะไม่ฉันถ้ามันหิวจัดๆต้องฉันเยี่ยวฉันเยี่ยวตัวเองเพื่อประทังชีวิตก็คือความคิดมันสั่งให้ทำอยู่ต้องทำอย่างนั้นแหละต้องทรมานมันก็ไม่ได้อะไรนะพอมันฝืนสังขารไม่ได้เพราะว่าร่างกายของมนุษย์เรามันมีขีดจำกัดมันต้องอาศัยการกินการอะไรเมื่อเราไม่กินไม่ดูแลมันก็เสื่อมลงไปเรื่อยๆมันก็หอมแห้งนั่นแหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์นะสองตัวแรกไอ้การทรมานร่างกายกับองค์ฌานที่เข้าไปทำสมาธิฌานที่เป็นอุทาหรณ์ที่เขามาสร้างเป็นหนังให้เราดูเลยแต่ไม่ได้ให้เราทำนะให้เราดูว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วหอมแห้งแล้วก็ทำมาแล้วสุดท้ายก็เลิกปฏิบัติไงไอ้คำว่าเลิกปฏิบัตินี่มันด้วยความจำยอมอะฮะมันไม่ได้ว่าที่จะเลิกไปของมันเองนะก็คือเนื่องจากร่างกายมันไม่ไหวแล้วอะมันทนต่อสภาพตรงนั้นไม่ได้นะพี่ออกมันคือมันทรมานมากแล้วถ้ามันยังทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะตายก็รู้แหละก็รู้ว่ามันก็ไม่ไหวแต่ด้วยทิฏฐิมานะไอตัวการปรุงแต่งนั้นน่ะมันยังต้องมันไม่มีทางอื่นแล้วไงมันคิดหาอะไรไม่ออกแล้วตอนนั้นมันเหมือนมันหมดอะไรตายอยากแล้วเหมือนท่านก็รู้แล้วแหละว่ามันก็ไม่ใช่แล้วแหละทำยังไงดีอ่ะปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เฝ้ามองอยู่ตลอดเมื่อไหร่พระองค์จะเข้าใจสัจธรรมก็ทำตามทุกอิริยาแต่ไม่ได้เพียรหนักเท่าพระพุทธเจ้านะปัญจวัคคีย์เนี่ยไม่ได้โหดเท่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามันโหดเอาทุกอย่างคือเพียรทุกอย่างวันหนึ่งพระองค์ไม่ไหว
็เหมือนว่าล้างหน้าก่อนคือตอนนี้หมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วตั้งสติก่อนเดินโซซัสโซเซไปล้างหน้าคือร่างกายมันแย่แล้วตาที่แดงตักมองขึ้นข้างบนไม่ได้นะตาบอดเลยมองแสงอาทิตย์อ่ะเพราะว่าด้วยการหลับตามานานพระองค์ก็เหมือนปงแล้วปงแล้วก็เลยล้างหน้าแต่ยังไม่กล้าที่จะกินน้ำจะกินเมื่อไหร่ก็ปัจจัมภคีก็ยืนจ้องอย่านะท่านอย่าท้อแท้นะคือต้องนั่นถ้าท่านอ่อนข้อที่เด็กคือมองเข้าไปนะบ่งบอกไม่ได้คืออ่านใจกันหรอกก็เลยไม่ยอมกินเดินโซซัดโซเซขึ้นมาหมดแรงไงนอนเลยคือมันหมดกำลังแล้วคืออะไรมันผ้ามัวหมดแล้วมันไม่ไหวแล้วร่างกายมันทนต่อสภาพของสภาวะเช่นนั้นไม่ได้การขาดอาหารการขาดน้ำถ้าท่านฉันน้ำยังจะต่อได้นะแต่ก็ดีแล้วที่ท่านไม่ฉันตอนนั้นนะบังเอิญว่าตอนนั้นน่ะท่านเหมือนมันก็สติมันก็จะดับแล้วก็มันเหมือนลางๆนางสุชาดาเนี่ยแต่ผมไม่ได้กล่าวขึ้นมานะตอนแรกแต่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะว่าในที่ที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรอยู่นั่นน่ะมันก็อยู่ใกล้ๆหนองน้ำอยู่มันอาศัยแหล่งน้ำอยู่ไม่ได้อยู่ตรงแห้งแล้งเสียอย่างเดียวก็คือมันต้องอาศัยความร่มเย็นของแม่น้ำอยู่ก็คืออย่างน้อยได้ล้างหน้าแล้วกินไม่ได้ล้างหน้าพอได้สดชื่นทีนี้นางสุชาดานี่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ร่างกายอุดมสมบูรณ์เลยจนเห็นทุกวันแต่ก็ไม่ได้กล้าที่จะเข้าไปเพราะนั่งนิ่งไงไม่ได้เห็นการสูซัดสูเทมแบบนี้มาทีไรก็เห็นนั่งนิ่งอยู่ก็เลยไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรได้ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่อย่างนั้นก็เหมือนกับว่าเห็นพระพุทธองค์นอนก็เลยเกิดความเวทนาก็เลยเอาน้ำที่ตัวเองพกมาเนี่ยกับอาหารไปให้พระพุทธเจ้าฉันก็คือเหมือนสมเพชอ่ะก็เลยถามก็เลยปลุกสติแล้วเอาน้ำหยอดเข้าไปหยอดให้ท่านดื่มด้วยสัญชาตญาณของคนที่มันห้ามอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นอ่ะคนมันจะตายอะไรเข้าไปจะท้องร่างกายมันต้องการใช่ไหมมันก็รับเลยมันรับเลยน้ำใส่เข้าไปมันก็คือมันก็พอมีตื่นตัวขึ้นมาบ้างเพราะมันได้รับน้ำขึ้นไปมันมีกำลังบางชาที่มันนิดๆสติกลับมาหน่อยก็เหมือนลางๆเห็นนางสุชาดาก็แบบลางๆก็เอาข้าวยัดลงไปบ้างท่านก็ต้องฉันเพราะมันไม่ไหวแล้วตอนนั้นโดยที่ไม่ห้ามปฏิเสธอะไรไม่ได้แล้วเมื่อข้าวยัดเข้าปากมันก็ต้องกินเป็นธรรมชาติใช่ไหมครับมันไม่มีแรงที่จะบ้วนออกเนี่ยมันต้องเอาเข้าอย่างเดียวนางสุชาดานี่ก็เลยตัดกับพระพุทธเจ้าอาจจะพูดอะไรบางอย่างอ่ะแต่ผมอุปมาขึ้นมานะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านค้นหาอะไรท่านทำอะไรอยู่เราเห็นท่านตั้งแต่ท่านอ้วนท้วนสมบูรณ์เนี่ยท่านค้นหาอะไรท่านทรมานร่างกายจนผอมแห้งแรงน้อยท่านคิดอะไรอยู่ท่านแสวงหาอะไรท่านมีแต่คิดทางทางท่านไม่ยอมกินไม่ยอมฉันอะไรเลยไม่ยอมดื่มอะไรเลยแค่ตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยคำว่าคิดอะไรอยู่แสวงหาอะไรอยู่คิดทางทางอะไรอยู่พระพุทธเจ้าปึ้งขึ้นมาเลยตื่นรู้ขึ้นมาเลยรู้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนางสุจิตาเป็นแค่สาวชาวบ้านนะใช้คำพูดแบบเนี้ยทำให้พระองค์ตื่นรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยมันเป็นความคิดทั้งหมดเลยอ่ะคือตอนนั้นน่ะท่านกำลังคิดอยู่แต่มันคิดน้อยคือพอนางสุชาดาพูดเนี่ยมันไปสะกิดต่อมตรงนี้คิดอะไรอยู่เท่านั้นเองคิดแสวงหาอะไรอยู่เนี่ยมันสะกิดใจเลยมันโผล่ขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องของความคิดมันว่างเลยไงในขณะที่มันรู้ว่าคิดมันว่างมันดับพึบไปเลยมันไม่มีอะไรนี่ว้าวโหนี่ไอ้สิ่งที่นางสุชาดาพูดเนี่ยไอ้สิ่งที่พระองค์สงสัยอะที่มันคิดอยู่คิดหาเหตุอยู่เข้าใจไหมคือพอมีสติขึ้นบ้างมันก็ยังมีตัวนี้อยู่มันโผล่ออกมามันโล่งออกมามันทิ้งเลยมันรู้เหตุไง
เนี่ยมันเป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเลยแท้จริงมันไม่ได้มีอะไรนะมันว่าอยู่ก่อนถูกไหมพี่ยศมันไม่ได้มีอะไรถูกไหมครับเราคิดขึ้นมาเราแสวงหาตามความคิดเราคิดเพราะเราไม่รู้ไม่มีสติไม่มีใครมาชี้ไม่มีใครมาพูดเพราะนางสุดาดาพูดอย่างนั้นนางสุชาดาก็พูดของเธอไปเองอะนึกออกไหมไม่ได้ไปสอนธรรมะอะไรพระองค์เลยก็คือพูดก็คือเห็นสภาพสังเวชไงแต่พูดมันไปสะกิดต่อมแล้วทำให้พระองค์หมดสงสัยพระองค์ระลึกรู้เลยตอนนั้นน่ะรู้แล้วแหละโอ้โหเนี่ยกูรู้ทั้งหลายที่พระองค์ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ไขความสงสัยตรงนี้ให้พระองค์เลยแค่นางสุชาดาเป็นเพียงสาวชาวบ้านเนี่ยพูดคำเนี่ยพระองค์หมดสงสัยเลยพระองค์นับถือให้เครดิตนางสุชาดานะเป็นอาจารย์คนแรกนะที่ทำให้พระองค์หลุดออกจากวังวนแห่งสังสารวัฏแห่งความปรุงแต่งเนี่ยความคิดเนี่ยที่มันแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างที่พระพุทธองค์ทำเนี่ยตั้งแต่ออกจากวังมาเนี่ยคิดหมดเลยว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนมาเลยนะคิดนะคิดแล้วทำตามคิดก่อนคิดแล้วค่อยทำถูกไหมเราคิดอะไรเราค่อยทำอยู่ๆเนี่ยมันจะทำเลยไม่ได้หรอกนั่งอยู่เฉยๆอย่างเนี้ยมันทำอะไรไม่ได้มันต้องคิดขึ้นมาก่อนนั่งอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆเนี่ยสมมติอย่างพี่ออฟเนี่ยมีอะไรติดค้างใช่ไหมนั่งฟังผมนึกขึ้นมาได้ก่อนเฮ้ยอุ้ยยังไม่ได้ทำกับข้าวไปละนี่ต้องคิดขึ้นมาต้องอาศัยความคิดขึ้นมาก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยนี่ไงที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเออเราคิดขึ้นมาเองแล้วเราก็ไปทำตามมันเองคิดเองสร้างเองหนุนเองแต่เราไม่รู้ว่าเราคิดมันเป็นกระบวนการที่มันปรุงอ่ะมันพระองค์ได้ตัดกับนางสุชาดาอยู่ว่ามันความคิดเป็นผู้สร้างเรือนคือมันสร้างไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ไงคือเมื่อพระองค์เห็นแก้ตรงนี้โอ้โหนี่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่เคยมีอะไรเลยนะที่จริงมันไม่เคยมีอะไรเลยมันถ้าเราไม่ได้ไปให้ค่าอะไรเราไม่ถูกกระบวนการปรุงแต่งแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ไปแบ่งค่าไม่ได้ไปบอกว่ามันมีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเราไม่มีเขาถูกไหมเมื่อไหร่เราคิดขึ้นมามันมีเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยมีคนถามว่าท่านคือใครท่านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ต้องตอบแล้วต้องคิดขึ้นมาตอบก็ผู้ชายไงนี่ไงแต่ตอนหน้าก่อนหน้านั้นไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีว่าเฮ้ยนี่เราที่เขาไม่มีอะไรนะตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าเห็นว่าโอ้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้เมื่อพระองค์เข้าใจพระองค์ก็หยุดที่จะทรมานร่างกายเองกินเด็กทีเนี้ยกูรู้แล้วอ่ะถูกไหมเรื่องอะไรกูจะไปอดอ่ะกูต้องกลับมากินเหมือนเดิมร่างกายมันเป็นแบบนี้ถูกไหมว่าที่จริงเราทำมาเราไปทรมานมันหมดเลยร่างกายอ่ะไปทรมานแล้วมันก็ไม่ทำให้เรารู้เนี่ยถูกไหมเราถูกความคิดชักนำหมดเลยเราไปทำอย่างนี้อย่างนี้เราก็คิดว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะดีทำอย่างนี้แล้วมันจะเข้าใจทำอย่างนี้แล้วมันจะเห็นแก้ทำอย่างนี้นะคือนี่คือฌานนะนี่คือปัญญานะนี่คือสมาธินี่คือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งล้วนแล้วทุกอย่างการตั้งแต่ขึ้นมาเพื่อจะทำตามมันเพื่อจะเข้าใจมันถูกไหมครับคือเหมือนหยิบขึ้นมาหยิบแรกๆมันก็เบาอยู่ถูกไหมฮะคุณถืออย่างนี้ดิแล้วคุณจะรู้ว่ามันหนักจากสิ่งที่มันเบาดิเฮ้ยมันหนักได้เหมือนกันนะเราหนักเราทำไงถูกไหมกลไกของมันเฮ้ยหนักเรารู้นี่คือรู้นะรู้ระวางวางแล้วเป็นไงสบายสิไม่หนักแล้วนี่ไงแล้วต้องไปทำอะไรกับมันอีกไหมล่ะเห็นแล้วเห็นว่าโง่แล้วกูจะไปถือไปว่าตั้งนานวะก็มันหนักอ่ะถูกวางแล้วก็จบนี่คือการเข้าใจไงคือการวางเนี่ยมันต้องเข้าใจขึ้นมาก่อนว่าเฮ้ยมันหนักนี่วะมันหนักแล้วหนักมันเป็นอะไรเป็นทุกข์ในเมื่อเป็นทุกข์มันต้องเข้าใจก่อนมันถึงวางได้เข้าใจตรงนั้นเนี่ยมันเห็นตามความเป็นจริงมันไม่ได้คิดขึ้นมาแต่มันรู้ว่าหนักมันหนักมันทุกข์แล้วมันเกิดกระบวนการที่
ขันมันทำงานให้เราเห็นให้เรารู้ว่าโอ้นี่พอเราวางเราก็เห็นทุกข์ดับดุทุกข์ดับไปถูกไหมแต่ตอนที่เราหนักอยู่เราเห็นทุกข์แล้วแต่เรายังไม่เข้าใจมันก็เลยต้องถืออยู่นะบางคนโง่ไงเหมือนสมมติมีอาจารย์รูปหนึ่งบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ผมทุกข์มากเลยทำยังไงผมจะพ้นทุกข์อาจารย์บอกว่าอยากพ้นทุกข์ใช่ไหมแป๊บนึงนี่นะเธอเอาสมุดเล่มนี้ไปถือได้จนกว่าอาจารย์จะมาก็ถือเหยียบแขนนี่ตรงห้ามแขนงอถือรออาจารย์สักพักนึงก็ถืออาจารย์ก็ไปแม่ง 3-4 ชั่วโมงโอ้ยหนักสิทีเนี้ยแค่เหยียดมือเนี่ยไม่ต้องมีถืออะไรมันก็หนักแล้วมันก็เมื่อยอยู่แล้วนะก็ไม่รู้วิธีวางไงเพราะว่าอาจารย์สั่งไว้เชื่ออาจารย์ไม่มีปัญญาตัวเองก็คืออาจารย์ที่จริงอาจารย์หาวายให้ก็ถือไว้อย่างเงี้ยอาจารย์ไปที่แรกก็ไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่แป๊บเดียวอ่ะแต่ก็ไม่ยอมวางหนักรู้ว่าหนักเลยทุกอาจารย์ไป 3-4 ชั่วโมงอาจารย์อาจจะไปแอบดูข้างหลังก็ได้มันก็ยังงูอาจารย์อาจจะพูดในใจแล้วก็ถือไว้อย่างเงี้ยหนักจังเลยต้องเอามือมาค้ำอีกเอามือมาค้ำมันก็ยังต้องหนักอยู่ตั้งนาน 3-4 ชั่วโมงอาจารย์มาเอ้าทำอะไรอยู่อ่ะทำไมถืออยู่อ่ะก็อาจารย์สั่งให้ถืออ่ะเอ้าแล้วเธอถือไว้เนี่ยมันเป็นทุกข์มั้ยทุกข์อาจารย์ทุกข์ทุกข์แล้วเธอทำอะไรอ่ะก็อาจารย์สั่งให้ถืออ่ะก็นี่ไงความโง่ของเธออ่ะเธอทุกข์เธอก็วางสิโอ้วางมันก็จบนี่แค่นี้เองวางคือเข้าใจก่อนไงอาจารย์ชี้เห็นว่าคือทุกข์ไงเธอไปยึดถือมันทำไมถูกไหมเธอวางมันก็จบเธอเห็นไหมล่ะทุกข์ก็หมดไปแล้วมันก็โล่งโปร่งเบาแล้วแล้วเธอจะหยิบขึ้นมาอ้าวอาจารย์สั่งให้ถือเธอเอาไหมมันก็ไม่เอาเพราะมันเห็นทุกข์แล้วมันรู้แล้วใช่ไหมมันเข้าใจแล้วมันก็ไม่ทำอีกแล้วอาจารย์บอกว่าเอ้ยเธอมึงยึดถือไว้อย่างนี้ถือไว้อย่างนี้เธอถือไว้เลยเอาฮะเมื่อตอนแรกเท่าไหร่4ชั่วโมงใช่ไหมทีนี้เอา10ชั่วโมงก็ถือไว้ก็เหมือนการปฏิบัตินี่เราปฏิบัติด้วยความยึดถือด้วยความไม่รู้ถ้าอาจารย์ไม่รู้วิธีวางอาจารย์ก็ต้องก็ถืออยู่นะอาจารย์ก็งงวิธีวางยังไงว่าต้องมาช่วยกันงัดแขนอีกเพราะวางไม่เป็นเพราะอาจารย์ไม่ได้รู้จริงไม่ได้รู้ว่ามันคือทุกข์ไอ้นี่ก็ทุกข์แล้วอาจารย์พอไปช่วยเอาแขนฉีกมันนี่เนี้ยมันวางไม่ได้อาจารย์ก็เป็นทุกข์ตามอีกก็คือความไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เลยไปพยายามที่จะไปทำมันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยมีวิธีการเข้าไปปรุงแต่งไปคิดหาค้นหาวิธีทุกวิธีไม่ได้มีจริงเพียงแต่เราไม่เห็นเหตุปัจจัยเท่านั้นเองเราไม่รู้ไม่มีใครชี้ตัวจบให้เราถูกไหมชี้แต่ให้ปฏิบัติให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้สร้างทำแล้วจะดีนะทำแล้วจะอย่างนั้นอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องของการปรุงแต่งพระพุทธเจ้าสอนสังคตะอสังคตะสิ่งปรุงแต่งกับสิ่งไม่ปรุงแต่งอย่างที่ผมพูดมาเสมอนะโอ้วันนี้ไม่มีกะละมังเป็นไรเดี๋ยวจะอาจารย์เบาๆสักใบอาจารย์สามสิบโอ้เบิร์กมากเลยที่จริงแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าความคิดเป็นผู้สร้างเรือนจิตเป็นมายาเราถูกเล่ห์เหลี่ยมของมันนี้ในเมื่อเราไม่รู้กลไกของมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ต้องคิดก่อนทำเสมอถูกไหมมันต้องคิดก่อนทำถ้ามันทำก่อนคิดเนี่ยมันไม่รู้เรื่องมันทำแบบมันทำไม่ถูกคือเขาบอกว่าเฮ้ยไปดายานะนี่ต้องคิดแล้วดายาต้องหาจอบแล้วถูกไหมมันต้องคิดมันต้องใช้ความคิดก่อนทำไปดายานะไม่ใช่ว่าดายาดายาแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงมันต้องคิดแล้วมันก็ต้องไล่แล้วอันนี้คือคนไม่รู้ถ้าคนรู้แล้วต้องไปหาจอบแล้วมันก็ต้องคิดแหละเฮ้ยจอบอยู่ไหนวะมันต้องคิดก่อนทำทุกอย่างไม่มีใครทำก่อนคิดพูดผิดหรือเปล่าคิดก่อนทำทำก่อนคิดอันนี้ก็ผิดเนาะทำก่อนคิดทำโดยขาดสติคือทำก่อนคิดแต่มันมีทำชนิดหนึ่งที่รู้แล้วค่อยทำถูกไหมรู้แล้วค่อยทำไม่ได้คิดแล้วค่อยทำแต่รู้แล้ว
กระบวนการความคิดมาทีหลังนั่นแหละพระพุทธองค์จึงบอกว่าฟังเยอะๆฟังธรรมะฟังอย่าคิดตามให้รู้ตามความคิดทั้งหลายเนี่ยวางทิ้งหมดเลยไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยนั่นแหละคือตัวกิเลสมันบดบังเราหมดมันจะรู้ไม่รู้ช่างมันเรารู้เราฟังไปเราโน้มฟังแกะเลยแกะนี่ไม่ได้คิดนะรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปให้ค่าไม่ต้องไปคิดให้เข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่เวลามันเข้าใจมันจะเข้าใจของมันเองสิ่งเนี้ยมันเกิดขึ้นของมันเองด้วยการฟังมากๆเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อหนังเองกระดูกเนี่ยตัวเวลามันเข้าใจมันจะเกิดจากสติปัญญาที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นมาของมันเองนี่อาจจะใช้ไม่เยอะหรอกตัวนี้ก็คือไอ้นี่คือเรื่องของความคิดของการปรุงแต่งอันนี้คือสมมุติขึ้นมาแล้วปรุงขึ้นมาแล้วนี่คือถาดปรุงให้ตรงตัวหน่อยก็คือถาดเนาะอันนี้คือเข้าใจตรงกันนะว่าเป็นถาดใช่มั้ยถ้าผมบอกว่าเป็นกระทะก็น่าจะไม่ค่อยเข้าใจเหมือนผมนะถ้าคนยังติดที่ความคิดที่ภาษาอยู่ก็ต้องสงสัยแหละสงสัยในสิ่งตรงนี้ว่าคือมันก็เป็นถาดนั่นแหละผมก็รู้ว่ามันเป็นถาดแท้จริงนี่คือการคิดขึ้นมาเฮ้ยนี่คืออะไรพูดไม่ได้ตอบไม่ได้นะถ้าเราไม่คิดขึ้นมามันต้องคิดก่อนแต่มันเร็วกระบวนการนี้ถาดสัญญาจำได้ละสัญญาโอ้ถาดไงครับเสียงเดียวกันทั้งหมดอ่ะเพราะว่ามันภาษาเดียวกันฝรั่งบอกกูไม่รู้เรื่องถูกไหมอินเดียบอกกูไม่รู้เรื่องจีนไม่รู้เรื่องเพราะเขามีภาษาของเขาอีกต่างหากคือถ้าไปพูดกับอินเดียก็ต้องอินเดียเขาเรียกอะไรก็ต้องไปใช้ภาษานั้นถูกไหมมันก็ใช้เฉพาะภาษาของเรานี่คือถาดนี่คือคิดขึ้นมาแล้วมันเป็นถาดในขณะที่ไม่คิดอ่ะมีถาดไหมมันก็ไม่มีอะไรถูกไหมมันไม่ได้มีอะไรมันเกิดขึ้นพร้อมความคิดของเราทั้งหมดเลยทุกอย่างมีความคิดพระพุทธเจ้าสอนให้ออกจากตรงนี้นี่คือสังสารวัฏมันขับเคลื่อนนี่คือคิดขึ้นมาชั่วขณะแต่เมื่อไรปรุงมันหมุนมันเริ่มปรุงละวงล้อธรรมจักรปฏิจจสมุปบาทขับเคลื่อนละมีการเดินทางละแสวงหาละเหมือนล้อรถยนต์จอดอยู่นิ่งๆก็ไม่มีอะไรแค่นี้แต่เมื่อไรมันเดินทางละถูกไหมมันก็ใช้พลังงานนะกินน้ำมันอะไรก็ว่ากันไปสร้างความยุ่งยากให้เราเป็นภาระต้องหาเงินเติมน้ำมันมันจอดอยู่เฉยไม่ต้องหาเงินเติมน้ำมันไม่ได้ทำอะไรแต่ก็ไม่ได้ใช้มันใช้เวลาเติมใช้ประโยชน์ก็เหมือนกันตัวนี้นี่พระพุทธเจ้าสอนออกอันนี้คือสมมุติคือสังสารวัฏเป็นกลมๆอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าออกอย่างเดียวออกแล้วค่อยรู้ค่อยเห็นได้ข้างนอกนี่นิพพานนะคือความไม่มีอะไรของบ้านความไม่มีคิดไม่มีภาษาสมมุติไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยในขณะที่เรารู้อยู่เนี่ยเราไม่คิดเนี่ยผมถามว่ามันบ่งบอกไหมว่าเราเป็นอะไรเราคืออะไรเราสงสัยอะไรเรามองเข้าไปในใจเราเองเนี่ยมันไม่มีความคิดแต่เราฟังอยู่เรารู้อยู่แต่เรามองเข้าไปมันก็ไม่ได้มีคำตอบคำถามอะไรเนี่ยมันมีเรามีเขาไหมมันมีวะธรรมะไหมมันมีพระพุทธเจ้าไหมมีสิ่งนู้นสิ่งนี้ไหมแล้วมันก็มีผมไหมถึงมองมาทำผมก็จริงถ้าตระหนักรู้เข้าไปถึงข้างในอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรอยู่จริงนี่หว่าเพราะมันไม่ได้คิดมันไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ผมถามว่านี่คืออะไรต้องตอบผมนะนี่คิดขึ้นมานี่คิดแล้วถาดสมมุติว่านี่คือถาดผมบอกว่าผมก็ต้องเก็บเอามุกเดิมๆอ่ะนะมาใช้มันมีอยู่แล้วในคลิปแต่บางคนอาจจะไม่ได้ดูคลิปบางคลิปตรงนี้ผมถอดชื่อถาดออกไปเนี่ยนี่คือสมมุตินะมันเป็นถาดใช่ไหมถอดชื่อถาดออกไปชื่ออะไรผมก็ไม่ใส่ให้มันนะไอ้ตัวเนี้ยไม่มีชื่อไม่มีภาษาแล้วเมื่อไม่มีชื่อไม่มีภาษาเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรมันไม่มีสัญญาแล้วนะไม่มีชื่อภาษาเราจะเรียกมันว่าอะไรลองคิดสิคิดได้ไหมคิดหาดิว่าต้องเรียกอะไรอ่ะผมบอกว่าไม่มีชื่อภาษาเมื่อไรคุณเรียกคุณบอกว่าอันนั้นอันนี้มันเป็นภาษาแล้วนะตอนนี้มันไม่มีชื่อภาษามันไม่มีชื่อภาษาแล้วมันมีตัวมีตนไหมผมถามหน่อยสิฮะมันเห็นอยู่ใช่ไหมมันเห็นอยู่มันมีอยู่
แต่มันไม่ได้มีตัวมีตนอย่างที่เราคิดขึ้นมาตอนแรกถูกไหมครับเนี่ยก็แค่นี้ธรรมะแต่เมื่อไรใส่ชื่อภาษาปุ๊บเนี่ยถามไงคิดละคิดได้ละสัญญาจำได้ละถ้าบอกว่ากะละมังครับสัญญามันให้ผมให้คุณคิดทุกคนเนี่ยผมก็คิดขึ้นมาแล้วคือกะละมังสัญญาของคุณมันไม่ใช่กะละมังถูกไหมมันไม่ใช่อาจารย์ครับแค่นี้กิเลสมันทำอยู่แค่นี้ถูกไหมมันก็หลอกให้เราขัดแย้งกันเท่านี้ความเห็นไม่ตรงกันความสัมพันธ์ก็ขาดถูกไหมครับก็เท่านี้ไงถ้าเราไม่เข้าใจกันเนี่ยสื่อสารไม่ตรงกันมันก็มีความเห็นแย้งกันทุกอย่างที่สื่อสารออกมาเห็นแย้งกันมันมาจากสังขารมาจากกระบวนการของความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นเลยทุกคนเนี่ยถ้าไม่พูดกันเลยนะอุปาทเดียวนี่ไม่ได้พูดไม่ได้อะไรกันเดินทนกันเมื่อไม่พูดโกรธกันยังไม่รู้เลยอ่ะโกรธจะไปทำอะไรมันไม่ได้พูดถูกไหมมันต้องระเบิดออกมาก่อนแสดงว่าคนบนโลกนี้มันสันติเลยนะมันไม่มีการทะเลาะบอกแหวกันเลยนะเพราะมันไม่ได้พูดกันไงมันไม่ได้เอาความคิดอะไรที่ปะทุออกมาเท่านี้เองไงธรรมะมันไม่ได้เรื่องที่ลึกลับหรือเราต้องค้นหามันมีอยู่กับเราทุกคนอยู่แล้วเพียงแต่เราถูกสอนให้ต้องปฏิบัตินะต้องทำอย่างนี้ก็คือฉีกคือไม่ให้เครดิตพระพุทธเจ้าผมจะพูดเสมอว่าท่านทั้งหลายไม่เคยให้เครดิตพระพุทธเจ้าเลยท่านพยายามที่จะทำโดยวิถีของพราหมณ์ทั้งหมดเลยก็คือต้องปฏิบัติอย่างนั้นนะต้องทำแบบนี้ต้องพิจารณาเวทนาในขณะไม่คิดอ่ะมันมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีอะไรมีคำพูดมีภาษาอะไรไหมเหมือนอย่างเงี้ยยกขึ้นมามองเฉยไม่ได้คิดมีอะไรไหมมันมีการแสวงหาเมื่อเราไม่คิดมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นแหละแต่ทำยังไงที่เราจะเข้าใจตรงนี้มันได้เท่านั้นเองเราจะรู้แจ้งว่ามันเป็นเรื่องของความคิดนี่หว่าเราไม่เคยเห็นมันไงเราไม่เคยเห็นว่ามันคิดแต่พอมันคิดมาเราเชื่อแล้วเพราะมันไม่มีใครมาสอนเราไม่เคยมีใครมาชี้ว่าคุณคิดทั้งนั้นเลยอ่ะเนี่ยคุณไม่ได้คิดคุณก็นั่งอยู่เฉยๆมันมีสิ่งที่ทุกข์ไหมล่ะคุณรู้ตัวอยู่ไหมแล้วรู้เนี่ยคุณต้องรู้มันไหมคุณต้องพยายามที่จะรู้ไหมในเมื่อมันก็รู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วก็รู้เวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันใส่เหตุปัจจัยยังไงครับถ้ามันไม่คิดมันก็ไม่รู้ถูกไหมนี่ไงมันก็รู้เฉยๆของมันเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรพอมันคิดมันก็รู้คิดถูกไหมครับพอมันเจ็บมันก็รู้เจ็บเนี่ยเห็นไหมกระบวนการทำงานมันอยู่แค่นี้มันปรุงแต่งให้รู้ให้เข้าใจไม่ใช่ปรุงแต่งให้เราไปทำกับมันมันบอกว่าไปเธอนะเธอไปเดินขึ้นเขาลูกนี้3วันเดินลงมา3วันแล้วเธอจะบรรลุธรรมถ้าเราเชื่อเราก็ต้องทำใช่ไหมคือเราเชื่อเราคิดกันนะนี่แหละเขาเรียกว่าเฮ้ยเราต้องมาพิจารณาแล้วอันนี้คือคนที่ขี้สงสัยคือคนเหมือนพระพุทธเจ้าไงสงสัยมันไม่ใช่ใช่เดินขึ้นเขาเดินลงเขามันต้องถามแล้วเฮ้ยอาจารย์ไปเดินอย่างนี้มันจะบรรลุได้ไงนะต้องถามเพื่ออาจารย์จะเคลียร์ไงอาจารย์จะตอบได้ไหมจะมีวิธียังไงไหมสมมติถ้าอาจารย์ตอบได้คลายความสงสัยของเราได้ก็โอเคว่ามันเป็นวิธีการของอาจารย์นะแต่ถ้าอาจารย์บอกมึงไปทำเถอะถูกไหมว่ะปฏิเสธอะไรไม่ได้ถามอาจารย์ก็ไม่บอกก็ต้องไปทำเพราะเราเชื่ออาจารย์แล้วมันไม่มีทางอื่นแล้วไงทำไปก่อนแต่พอไปเดินอยู่3เดินขึ้นมา3วันเดินลงมาก็ยังไม่ได้อะไรอาจารย์มาหาอาจารย์อีกอาจารย์ยังไม่ได้ไปเจริญได้มากเพียรได้มากทำวิธีไหนล่ะก็ต้องกลับไปเดินขึ้นเดินลงอีกถูกไหมพอเดินไปนี่กลับมาก็ยังเหมือนเดิมบ้าบอแล้วไม่ได้ไม่ไหวแล้วตรงนี้หาที่ใหม่ถูกไหมแสวงก่อนที่จะหาเนี่ยเกิดกระบวนการความคิดขึ้นมาแล้วครับอาจารย์เหมือนจะต่อต้านแต่ไม่กล้าพูดอะไรไงกลัวบาปจะไปขัดแย้งอะไรเพราะอาจารย์บอกว่าเฮ้ยมึงต้องฟังกูนะกูเป็นผู้รู้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะอาจารย์จะสรรหามามึงตำหนิกูมึงพูดให้กูหรือกล่าวร้ายไม่ได้นะบาปนะจับช่วงปามาเบรกไปแล้วด้วยความไม่รู้เราก็กลัว
เมื่อเรากลัวแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะอะไรมันก็เกิดความลังเลสงสัยมาเองก็ต้องออกไปเพื่อจะค้นหาที่มาค้นหาไปเรื่อยๆถูกไหมเหมือนผมเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายคือเขาก็ค้นหาหมดแล้วแหละมันไม่จบก็คือฝากผีฝากไข่หน่อย คือไปมาหมดแล้วนักล่าเพราะอาหารคือได้แต่ความจำอ่ะคือมันไม่หมดสงสัยไปก็อย่างนี้ว่าดีตรงนั้นก็ว่าดีกลับมามันก็ไม่หมดสงสัยนะมันก็ยังหนีอยู่อ่ะก็ผมบอกแล้วไงว่าผมสอนจบผมไม่ได้สอนให้จำผมชี้ออกคุณต้องออกก่อนคุณถึงจะมีสติปัญญาคือสติเนี่ยมันจะต้องสร้างขึ้นมาสร้างด้วยวิธีที่ถูกต้องถ้าสร้างไม่ถูกเนี่ยมันจะหลงไปทำตามขันทั้งหมดเลยมันไม่ได้เป็นผู้ชักนำขันแต่มันเป็นขันพาไปโอเคเดี๋ยวจะเขียนตรงนี้เดี๋ยวจะให้เธอบรรยายต่อบรรยายเรื่องคำสอนพระเจ้านี่แหละก็เรื่องมรรคมีองค์8เรื่องอะไรก็ตามที่เธอนั่นเดี๋ยวจะเขียนตรงนี้อีกเนื้อหานี้ทุกคนน่าจะเข้าใจน่าจะรู้นะเรื่องขันห้าคือรูปเอาอย่างนี้ดีกว่าเขียนเป็นตัวดีกว่าโอ้ไม่ค่อยชอบน่าจะเข้าใจกันเนาะอย่างเมนก็น่าจะเข้าใจเนาะขันห้านะรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งกระบวนการมันทำอย่างนี้มันทำงานร่วมกันมันผูกโยงกันทั้งหมดข้างนอกเนี่ยอย่างที่ผมชี้เมื่อกี้นี่คือว่างมันนิพพานอยู่แล้วในขณะที่เราไม่คิดเนี่ยมันว่างอยู่นั่นคือตัวจริงในขณะที่เรารู้อยู่ในขณะที่เรารู้เราจะคิดไม่ได้นะเรารู้อยู่อะเรารู้เหมือนฟังผมเนี่ยมันรู้อยู่กับการฟังไม่ได้ใช้ความคิดสติมันตั้งมั่นอยู่มันก็เลยไม่มีความคิดเราในขณะนั้นเราสามารถระลึกเข้าไปดูสิ่งที่มันว่าในขณะที่ท่านฟังผมไม่ได้ใช้ความคิดมีสติอยู่เนี่ยถ้ามองเข้าไปในใจเนี่ยมันจะเห็นความว่างเห็นนิพพานคือทุกอย่างสมมติขึ้นมานะแท้จริงไม่ได้มีนะเป็นภาษาสมมติขึ้นมาทั้งหมดเลยนะแท้จริงมันเป็นอย่างนี้หมดเลยว่างหมดเลยนิพพานก็ไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารคือสมมติขึ้นมามาเล่าเรื่องสร้างสตอรี่ก็คือป้าเห็นไหมครับคือมันทำงานร่วมกันอย่างเงี้ยนักปฏิบัติเนี่ยอย่างพระป่าเนี่ยมาทำตัวนี้เลยมาพิจารณาอสุภะเพื่อสร้างความเบื่อหน่ายผมบอกแล้วไงว่ามโนกรรมคือความคิดตัวนี้มันจะปฏิสนธิทุกอย่างมาจากตรงนี้หมดนี่คือเหตุปัจจัยทั้งหมดไอ้5ขันธ์เนี่ยมันทำงานของมันโดยธรรมชาติแล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารห้ามไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงตัวนี้มันห้ามไม่ได้เลยแต่มันมีสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าเรียกว่ามโนกรรมก็ได้สัตตานังก็ได้อวิชชาตัณหาอุปาทานมันรวมอยู่ในนี้หมดเลยนี่คือเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยนี่คือเหตุปัจจัยตัวนี้แหละ
ที่มันบันทึกทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างพาเราไปเกิดไปตายบันทึกกุศลกรรมอกุศลกรรมทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้มันเป็นสิ่งที่ชักใยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่แค่นี้สอนนี่ให้เรียนรู้เรื่องขันธ์5โดยที่มีสติตอนนี้มีสติอยู่เพราะว่าฟังไม่ได้คิดถ้าคิดไปเรื่องอื่นนี่ไม่มีสตินะคือถ้าฟังผมอยู่นี่มันจะตั้งใจฟังแล้วมันจะรู้อยู่รู้ตัวนั้นเนี่ยมันรู้เองแต่มันไม่ได้รู้ว่ารู้อะไรแต่สติมันจดจ่ออยู่กับการฟังการรู้ก็เดี๋ยวพี่ไมตรีว่าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะถอยออกก็คือมันจะรู้อยู่เนี้ยตาอาจจะมองผมแต่มันก็รู้เฉยๆแต่มันไม่ได้บอกว่านิพพานหรือว่างหรืออะไรหรอกมันไม่ได้ให้ภาษาให้อะไรคือตัวนี้มันไม่ทำงาน4ตัวเนี้ยตัวนี้ก็เลยตั้งอยู่เฉยๆรู้เฉยๆรู้โดยไม่มีสัญญาไม่มีสังขารคือมันไม่ตายมันเลยรู้ได้ตัวเนี้ยมันเลยรู้มันเลยรู้ตัวนี้ยังไม่เกิดผมถามว่านี่คืออะไรนี่แหละตอบเป็นกันหมดไหมทุกคนนี่คุณคิดแล้วคุณจำได้ว่าปากกามันทำงานแล้วจากรูปนี่คือรูปเห็นไหมมันเร็วไหมตอบปุ๊บเลยพอบอกว่านี่คืออะไรตอบปั๊บเลยซึ่งมันทำงานกันเร็วมากเลยซึ่งก่อนที่มันจะทำงานมันปฏิสนธิก่อนมันเกิดขบวนการปึ๊บขึ้นมาปุ่งมันปึ๊บเดียวแหละจากการเห็นเนี่ยมันปึ๊บเดียวสติเราก็มารู้ว่าปากกามันตามมาเลยวิญญาณก็ตามมาตามไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวกรรมเนี่ยมารู้มาเชื่อว่ามันเป็นปากกาอยู่จริงๆมันบอกเป็นอย่างอื่นไม่ได้มาเถียงกันแน่นอนเนี่ยนี่แหละขบวนการมาของมันคิดเมื่อไหร่มาเมื่อไม่คิดมันก็มารู้ทางนี้มันจะทิ้งทางนี้ชั่วคราวที่มันรู้อยู่เฉยๆมันจะถึงข่าวข่าวแต่มันจะมารู้ทางนี้แต่ในขณะฟังมันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำงานอะไรเลยตอนเนี้ยมันไม่ได้ทำงานมันไม่มีการทำงานอะไรเมื่อมันจะคิดขึ้นไปเรื่องอื่นเราก็จะมันกลับมาไงเพราะสติเราตั้งมั่นอยู่กับการอย่างเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยอยากจะเกิดจะตายเนี่ยอยากจะคิดแต่มันรู้อยู่มันอยู่กับการฟังมันก็เลยไปไม่ได้ไอ้ตัวกรรมเนี่ยในขณะนั้นมันไม่มีอะไรไงไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่ได้บอกว่าอะไรสติมันก็รู้อยู่มันรู้ตระหนักรู้อยู่กับการฟังมันมีตัวล่ออยู่ไงก็คือผมคุยอยู่ไงถ้าลองผมไม่คุยเดี๋ยวให้นั่งเล่นๆไปแล้วเธอนี้สัญชาตญาณของมันมันต้องเกิดอยู่ตลอดแต่ตอนนี้สติตั้งมั่นพระพุทธเจ้าต้องการเห็นแค่นี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายไม่เห็นตัวนี้ปัญหาของนักปฏิบัติทั้งหลายที่ติดตัวนี้ทำตามตัวนี้หมดเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้รู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือเอามาสติมาแนบรู้อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวเชื่อมก็คือระลึกรู้อยู่ตรงไหนฐานมันอยู่ตรงไหนฐานก็อยู่ต้องอยู่ที่กายกายเราอาจจะมารู้อยู่ที่ใจรู้อยู่ที่จมูกแล้วแต่เราชอบไงพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่ามันมีกรรมฐานอยู่40คุณจะไว้ตัวไหนคุณจะภาวนาอะไรก็ได้ไม่มีบทตายตัวคุณจะบอกว่าอะไรฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธออะไรก็ได้อันนี้คืออุบายอย่างหนึ่งหรือกำหนดรู้หรือกำหนดรู้อยู่ที่ใจแล้วลึกรู้อยู่ที่ใจหรือกำหนดรู้อยู่ที่ปลายจมูกแค่รู้เราหยิบสิ่งนี้รู้อยู่ที่ใจแต่เรารู้อยู่ที่ใจด้วยเราหยิบสิ่งนี้เราก็ยังรู้อยู่ตรงนี้นี่คือวิธีการที่เราสร้างสติให้สติมันเกาะเราไม่ต้องใช้ความคิดกับมันเมื่อไรมันคิดปุ๊บตัดทิ้งเลยทั้งยวงนี่เลยนี่เขาเรียกว่าแยกนามแยกรูปแยกนามทุกคนน่ะปฏิบัติทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะเห็นธรรมอยากจะเอาตัวนี้แหละเอาตัววิญญาณเนี่ยมันรู้เฉยๆมันไม่รู้ไงมันต้องการรู้รายละเอียดมันก็ต้องอาศัยสังขารสัญญาคือมันเป็นเรื่องปรุงแต่งถ้ารู้อย่างนี้แล้วมันฉลาดเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมแท้จริงมันเป็นอัตตาทั้งนั้นเลยพอรู้เรื่องพวกนี้เยอะๆแล้วเนี่ยมันขยองมันเข้าใจว่ากูนี่เป็นคนดีใช
ฉันรู้ธรรมผมรู้ธรรมผมรู้เวทนารู้สุขรู้ทุกข์รู้อะไรรู้แบบนี้มันไม่จบไอ้สิ่งที่คุณรู้เนี่ยคุณถูกมันหลอกก็พอคุณรู้อย่างเงี้ยคนอื่นไม่รู้คุณก็หาว่าเขาเป็นคนอยู่กับกิเลสถูกไหมไปแบ่งแยกแล้วไปคิดเรื่องของคนอื่นแล้วไปตัดสินคนอื่นแล้วนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยบางคนรู้แค่นี้ก็อยากจะสอนอยากจะสอนคนสอนคนก็สอนผิดเลยอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับสี่ขันเนี่ยปรุงแต่งทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าก็แค่รู้ละนันทิพุทธวจนะบอกละนันทิใช่ไหมก็ละความเพลินเนี่ยจิตเนี่ยธรรมชาติของจิตตัวรู้เนี่ยมันจะคอยลงต่ำอยู่เสมอมันจะวิ่งเกาะอารมณ์อยู่ตลอดเราก็ต้องละตัวไหนสำคัญก็คือตัวสังขารเนี่ยตัวตัดกำลังเนี่ยมันใกล้ตัววิญญาณที่สุดก็คือตัวสังขารละไปเลยพอไปคิดปุ๊บละไปอย่าไปตามมันจำฐานให้แม่นจำรู้ให้แม่นว่าเฮ้ยเนี่ยขณะรู้เฉยๆมันเป็นอย่างนี้มันไม่ได้มีสุขมีทุกข์เนี่ยหรือฟังเอาสติมาแนบไว้เวลาฟังเราก็ฟังธรรมะไปโน้มเข้ามาโน้มรู้ตามแต่เวลาเราใช้ชีวิตประจำวันเราก็ใช้ไปสิสติก็แนบตัวนี้ไว้แต่ก็ยังทำอย่างอื่นได้ไม่ใช่ว่ามาเพ่งจ้องนะเพ่งจ้องก็ไม่ได้มันทำอย่างอื่นไม่ได้มันไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นการบดกดทับเมื่อกดทับมันก็อึดอัดมันไม่ไหวมันทุกข์คืออุบายตรงนี้คือเราต้องฟังไปเรื่อยๆต้องให้เข้าใจเดี๋ยวมันจะค่อยเสถียรมันจะเกิดความเข้าใจของเราเองมันจะรู้วิธีแก้ตัวเองได้ไอ้ตรงการที่ออกจากความเพลินละออกไปเพื่อจะให้สติมันมีที่เกาะที่เกาะของมันก็คือเกาะวิญญาณเกาะรู้เกาะโดยที่ไม่ได้สร้างอัตตาเกาะไว้เฉยๆอาศัยวิญญาณเขาเรียกว่าแพรพุทธเจ้าบอกว่าอาศัยแพรอาศัยแพรไอ้สิ่งเหล่านี้เกิดมาไอ้ตัวนี้มันจะรู้ปั๊บมันก็จะละโดยธรรมชาติเมื่อสติมันรู้แล้วว่าอ๋อตรงนี้มันไม่มีอะไรต้องอาศัยเกาะตรงนี้มันเป็นเรื่องปรุงแต่งเนี่ยคือต้องรู้ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนไม่มีการปฏิบัติเลยตรงนี้ไม่ใช่การปฏิบัติเป็นการฝึกฝนเป็นการหาประสบการณ์เรียนรู้ว่าอ๋อเมื่อสติมันเกาะบ่อยๆเนี่ยความคิดมันพอรู้ปุ๊บคิดมันหายมันก็เฉยมันก็ว่างเมื่อมันเกาะบ่อยๆเนี่ยมันเป็นการล้างอนุสัยไปในตัวความคิดจะเริ่มน้อยลงเพราะสติมันเยอะขึ้นมันเพิ่มจำนวนขึ้นเพราะว่ามันพยายามที่จะทำสิ่งเนี้ยสุตตะสะสมสุตตะทำให้ความคิดน้อยลงเมื่อความคิดน้อยลงมันฐานมันกว้างขึ้นมันกลายเป็นเฮ้ยมันรู้เห็นไปหมดเลยเห็นกายเห็นอะไรแยกๆออกไปหมดเลยพอคิดปุ๊บมันก็รู้คิดพอมีอะไรกระทบมันเห็นกายเห็นใจเฮ้ยมันเริ่มประหลาดนะเป็นสิ่งที่มันไม่เคยเกิดกับเราเราจะแฮปปี้นะเพราะว่าไอ้ความเพลินของความคิดมันไม่ทำให้เราไปจมปักกับการแสวงหาการทุกข์หรือไปคิดเรื่องโลกอะไรคือมันเริ่มยกระดับจิตขึ้นมาสูงตรงนี้มันจะปฏิบัติแบบความสูงมันจะมันไม่ค่อยทุกข์เหมือนตอนนั้นมันรู้สึกว่าอิสระแต่มันยังมีความลังเลสงสัยอยู่เพราะไอ้ตัวนี้มันยังไม่จบสิ้นไปสักทีเดียวแต่วิธีเนี้ยมันเป็นวิธีทำให้เราจิตมันยกขึ้นสูงเลยมันไม่ใช่ปุถุชนนะถ้ามันยกขึ้นมาจากตัวนี้ได้เนี่ยมันความบ้างของมันเสถียรขึ้นมานะตัวรู้เนี่ยที่มันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องไปกำหนดไว้หรือไปประคองไว้เนี่ยมันไม่หล่นนะตรงนี้มันไม่ใช่ปุถุชนแล้วคือมันยกจิตขึ้นสูงแล้วมันพ้นจาก3ภพแล้วถ้าตายในขนาดนั้นน่ะมันไปต่อของเดิมนะมันไม่ได้ไปเริ่มต้นใหม่นะตายไปเกิดปุ๊บเนี่ยเพราะจิตมันคาอยู่ตรงเนี้ยคาอยู่การแสวงหามันไปเกิดเป็นมนุษย์หรือจะไปเกิดเป็นเทวดาอะไรก็ตามอาจจะไปติดเทวดาก่อนแล้วก็มาเกิดในภพมนุษย์ก็จบเลยพอถึงระยะนึงของมันน่ะสัญญาเก่าไอ้ตัวเนี้ยสิ่งที่เราทำค้างไว้มันจะผุดขึ้นมาบางคนทำไมมีปัญญาเร็วทำอย่างนี้นี่แป๊บเดียวอย่างอาจารย์เนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์ทำแป๊บเดียวเฮ้ยทำไมมันได้มาเลยวะงงไปฟังครูบาอาจารย์เก่าโอ้ฟาดตายกว่าจะต้องสร้างผู้รู้สร้างเฮ้ยทำไมเขาทำมันยุ่งยากจังวะต้องไปสร้างธาตุรู้ต้องไปทิ้งผู้รู้อย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นเลยอ่ะแต่เรามันไม่ได้มาแบบนั้นไงเรามาแบบอิสระมาแบบปุ๊บเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเห็นแล้วก็ลากออกเห็นแล้วก็ลากออกแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาความจำวิ่งไปสถานตรงนู้นตรงนี้มากมาย
ก็เลยไม่ได้ขัดแย้งตัวเองถูกไหมมันไม่ได้แบกภาระอาจารย์ตรงนี้มันใช่ไหมขัดแย้งกันเลยไปถูกตรงนี้ว่ากูจะเอาตรงนี้ดีหรือว่าอาจารย์คนนี้ก็เราก็เชื่อแล้วว่าใช่อาจารย์คนนี้ก็เชื่อว่าใช่แต่วิธีการสอนไปอีกคนละแบบอีกต้องทำอย่างนี้นะบางคนได้ดูเวทนาบางคนได้ดูรูปอ้าวเฮ้ยกูจะเชื่อใครวะนี่ไงคือความลังเลสงสัยคือเราต้องวางภาระถ้าเราไม่มีสัญญาตัวนี้เข้ามามีความเชื่อว่าละความเพลินสติมันตั้งมั่นขึ้นมารู้คิดปุ๊บมันรู้รู้ช้ารู้เร็วอีกเรื่องนึงคือแนบไว้ประคองไว้ทำให้มันมากเจริญให้มากที่พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตัดไว้อยู่เจริญให้มากก็เหมือนการประคองให้มันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้ประคองตัวรู้ตัวนี้สติแนบรู้ไว้ป้อนผมเราความเพียรไงแต่ต้องเพียรก่อนเพียรก่อนที่จะมันจะรู้เมื่อมันเสถียรเนี่ยมันจะรู้โดยธรรมชาติมันจะรู้โดยที่เราไม่ต้องไปรักษาไปประกอบทีนี้เข้าใจทำได้ง่ายมากเลยไอ้เชิงลึกเนี่ยพูดเรื่องสังขารนี่เรื่องรู้แล้วมันก็ใช่มันคิดแต่ยังแก้ปมไม่ออกไงแต่มันเพราะมันยังไม่หมดสงสัยมันยังไม่ไปชี้ตัวมโนกรรมก็คือไอ้ตัวเหตุปัจจัยตัวแรกนั่นแหละทั้งหมดทั้งสิ้นมันอยู่แค่นี้ขบวนการของพวกนี้โอเคผมจบแค่นี้นะนี่ตอนนี้ทุกท่านไม่ได้คิดเป็นอย่างนี้มีสติอยู่ไม่ได้มีอะไรคิดลองคิดขึ้นมาสิคิดอะไรสักอย่างสมมติใช่ไหมบางคนคิดว่าใช่ไหมนี่คือคิดขึ้นมาแล้วนะมีแล้วนะใครปฏิเสธไม่ได้นะนี่คือคิดขึ้นมาใช่ไหมถ้าใครคิดว่าใช่ไหมนี่มีแล้วแล้วรู้ล่ะเพราะคิดคิดขึ้นมาปุ๊บรู้หายไปแล้วใช่ไหมก็ไม่มีกลับไปสู่จุดเดิมก็ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยก็ไม่ได้รู้อะไรโอเคนี่คือจบจุดเกิดกับจุดจบจุดเกิดกับจุดดับมันอยู่ที่เดียวกันใครสงสัยอะไรฮะจะถามอะไรมีใครถามอะไรไหมถามได้นะสงสัยได้เดี๋ยวผมจะให้อาจารย์หนุ่มเขาบรรยายไม่สงสัยกันเลยผมบรรลุธรรมหมดแล้วนี่สัตตานังก็นี่ไงตัวที่ผมบอกไงมโนกรรมไงก็คือเราคิดมันขึ้นมาก็คือคิดรู้ไหมว่าตัวเองคิดเท่านั้นเองถ้ารู้ว่าคิดคิดกระดับจะเอาอะไรจะเอาคิดหรือเอาว่าเอาไม่คิดอะไรความว่าสัตตานังก็ดับไปเลยใช่มันก็เป็นตัวสมมติตัวหนึ่งที่มาใช้ให้มันเป็นตัวที่สุดท้ายที่มันเป็นตัววงการทั้งหมดก็คือตัวมโนกรรมตัวมโนกรรมอย่างพระพุทธองค์ตรัสว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสามตัวนี้ก็จบได้ไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นเลยนึกคิดขึ้นมาไงในขณะที่ไม่นึกคิดล่ะใครเข้าใจตรงนั้นได้ก็จบเลยมันจะบันทึกข้ามภพข้ามชาติในตัวใช่ครับเป็นระบบของปฏิจจสมุปบาทอยู่ในนั้นหมดสังสารวัฏถูกตัวนั้นบันทึกไว้หมดสร้างไว้หมดกระบวนการกรรมทั้งหมดอ่ะถูกตัวนั้นห่อหุ้มจะเรียกว่าจิตก็ได้เราพ้นจากนั้นมันมีอะไรไหมเนี่ยผมชี้ไปเนี่ยมีอะไรไหมตั้งแต่แรกเนี่ยนั่งฟังผมเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรกับมันมันมีอะไรไหมนี่ไงในเมื่อมันไม่มีเราแสวงหาอะไรเราปฏิบัติอะไรเราหาอะไรอยู่เราค้นหาอะไรไม่กล้าคิดฮะไม่กล้าฟันธงก็ผมถามอยู่นี่ไงว่าเราค้นหาอะไรเราค้นหาความคิดของตัวเองใช่ไหมเราค้นหาตัวนี้ใช่ไหมค้นหาคิดถูกไหมตอนแรกมันบ้างนะตอนนี้มันมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราค้นหาเจ้าสิ่งนี้ใช่ไหมมันก็มีอยู่แล้วอ่ะจะไปค้นหาทำไมอ่ะถูกไหมมันมีอยู่แล้วนี่เฮ้ยหิวน้ำเว้ยคิดแล้วนี่ไงมันมีอยู่แล้วไงหายไปแล้วจบแล้วแต่ครับสิ่งที่ถูกบันทึกนี่มันสามารถหายไปได้ไหมว่าก็มันเป็นสัญญาเก่าไงครับมันก็มีของมันมันก็ต้องใช้ของมันมันถูกบันทึกไว้แล้วมันจะหายไปไหนพี่ออกบางทีพี่ออกก็คิดไม่ได้ใช่ไหมบางครั้งอ่ะเหมือนนึกอะไรไม่ออกใช่ไหมว่ามันบันทึกไว้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยเรา
ันก็ต้องเกิดแหละใช่ไหมจ้ะอ้าวก็พี่อ๊อฟเห็นโทรศัพท์พี่มันสัญญาเก่ามันก็ยังรู้อยู่ถ้ามันหายไปเลยโอ๊ยตายเลยทำยังไงอ่ะพี่อ๊อฟ